อาจจะเป็นเพราะว่ากินกาแฟ เพราะว่ามันมีแก๊สมันมีอะไรทำให้ไปอะไรไปกระทบกระเทือนผมใช้คำนี้ดีกว่ามั้ยผมสะสมมานานเยอะใช่ฮะใช่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 ใช้คำนี้น่าจะเหมาะเป็นหลายปีหลายปีแต่ว่ายังดีที่ผมไม่แบบเป็นมากไอ้แบบประเภทแบบถ่ายออกมาเป็นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดื่มเหล้าเมื่อก่อนนี้ดื่มเหล้าแล้วดื่มดีท้องว่างอะไรใช่ไหมตอนสมัยวัยรุ่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทานแล้วก็อย่างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติเลยนะว่าเหนื่อยเพราะตรวจเลือดดีครับผมร่วมทำบุญเบอร์หนึ่งตรวจโรคติดครับรับผมนั่นเองค่ะแล้วใช้ได้เลยก็เลือดน้ำตาลลดเยอะเลยโอ้หมอดีใจไม่ใช่ดีใจเราดีใจหมอก็รักษาเราตั้งแต่47ไปก่อนครับครับผมคุณชายรู้เรื่องไหมรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวที่พูดยังรายงานก็อยู่โซเวียตอยู่เออไปรายงานเขาซะไปรายงานเขาซะเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูบอกให้ป๊อปได้รับรู้ก่อนเลยนะค่ะค่ะก็ดีใจไปก่อนที่ลงครับเครื่องสีแดงเชิญครับพยายามฮะกั้นหายใจฮะระหว่างที่ท่านทำอยู่ที่มองถามว่าคุณสมองไหมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงไงหรือรู้แต่รู้สึกโล่งหัวโล่งหัวยังแต่ที่ผมมาหาท่านมันก็รู้สึกร่างกายมันดีขึ้นแล้วก็ไปทำไอ้อย่างนี้ประกาศนี้ผมก็พยายามทำเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ก็พยายามกั้นแต่ก็ยังกั้นไม่ได้มากที่สุดมันแบบว่ากลัวขาดใจแต่ว่ามันกลัวแต่ยังไม่มันยังไม่แค่แบบว่าออกซิเจนมันไม่เข้าไปแตกซ่านนะ อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่มันรู้สึกจะค่อนข้างจะยากเลยให้นึกซะว่าเติมฟืนเข้าไปในเตาเติมถ่านเข้าไปในเตาก็ว่าได้ครับพยายามจำลองภาพนั้นให้ได้นะมันจะเบิร์นเต็มเตาเองสุดท้ายมันจะฟุ้งมันจะซ่านเองซ่านซ่าก็เป็นคนลุกกระพองเลยตอนถ้าได้ถึงขั้นคนลุกกระพองแล้วก็โอ้เซลล์จะทนทานไปถึงทุกเซลล์ครับผมเซลล์ผิวหนังเซลล์กระดูกเซลล์อะไรต่างเซลล์เลือดไปหมดครับครับผมทั้งเดียวเลยไปหมดทุกเรื่องครับผมเพราะตัวนี้มันเป็นแม่บทของมันมันเป็นศูนย์กลางของนิวเคลียสพูดถึงกันนี่ผมทำแค่นี้เข้าถึงหัวใจแล้วผมทราบจะผมทราบหัวใจเป็นต้นแบบแค่นี้ทีนี้เมื่อมันเข้าถึงหัวใจแล้วต้องช่วยด้านปอดเพราะว่าปอดมันหายเบิร์นเนี่ยนะตัวเบิร์นเนี่ยตัวปอด
เดี๋ยวเอาหัวใจก่อนมันไปหาหัวใจได้ไงตัวนี้มันเป็นระบบประสาทก็ไฟฟ้าสถิตนั่นนะครับไฟฟ้าจะมันจะพุ่งเป้าไปยังหัวใจเพราะหัวใจเป็นตัวผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะผมนำพลังจิตย้อนให้ไปยังหัวใจแล้วตัวนั้นก็หายใจเองงั้นอากาศตัวนี้จะมีผลเยอะเลยครับโทษจะรู้สึกเบาแน่นอนตอนนี้โทษครับปุ๊บภาวะนี้จับให้ได้ปอดกับหัวใจมันจะสามัคคีกันมันจะได้หายใจได้ลึกขึ้นถ้าเป็นลูกโป่งมันขยายตัวมากขึ้นปอดครับเมื่อขยายมากขึ้นมันก็ผลิตพลังงานของเราได้มากขึ้นอาการเมื่อยล้าจะน้อยลงก่อนแต่ว่าแข็งแรงขึ้นนั่นเองมองภาพนี้ให้ออกไม่ได้ฉะนั้นต้องใช้สองแรงบวกผมมีอยู่แล้วตรงนี้ให้จะชัดเจนจะชัดเจนไวด้วยนี่คือระบบธรรมชาติของมันจะทำงานของมันเองต่อไปทำอะไรก็นึกถึงเนเจอร์เนเจอร์อากาศก็เนเจอร์เนี่ยน้ำก็เนเจอร์อาหารที่เรียกว่าเนเจอร์ไปหมดต้องคิดในกรอบนั้นให้ได้แล้วเราก็จะอยู่กับเนเจอร์ได้ทุกที่โลกนี้จะมีความกดความดันความชื้นนี่มันตัวที่บีบรัดเราอยู่ทำให้เราไม่สบายตัวก็มันบีบรัดก็อยู่เรามีพลังน้อยมันก็ถูกบีบเราต้องมี power หรือมีพลังมากกว่ามันถึงจะดันความกดไม่เข้าถึงตัวเราในนี้บอกว่าออร่านั่นเองหรือรัศมีกายก็ว่าได้ได้หมดแหละแต่ผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะแผ่ทั้งสีผมถึงเดี๋ยวผมทำงานทั้งวันนี่ไม่เป็นไรเลยเพราะพลังงานมันมีเยอะผมไม่ได้ถูกอากาศกดเหมือนกับชาวโลกครับรู้สึกเหมือนกันลมพัดผ่านก็รู้สึกเท่านั้นแหละครับแต่ตัวเนื้อในมันจริงๆมันเป็นภาพรวมทั้งหมดไม่สามารถที่จะกดผมได้เพราะผมมีพลังมากกว่าไปพูดอย่างว่าตายไม่เป็นทำอะไรฟังตรงนี้อายุยืนเลยกันเนาะน่าสนใจเอาความสนใจเนี่ยไปพิจารณาเพิ่มเติมได้เองประกอบการกระทำด้วยเนาะได้ผมก็จะไปทำไอ้เนี่ยเอาความสนใจน่าสนใจเอาความสนใจใฝ่รู้โดยการกระทำนะครับแล้วจะเกิดผลเองคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเองนะครับตอนนี้มาถึงลำไส้ที่พูดถึงการกับพ่อลำไส้มันก็ต่อถึงกันนี่แหละครับวันก่อนผมเปิดแอปพลิเคชันให้ดูได้ใช่ไหมใช่ครับชุดเลือดแดงเลือดดำเนาะเนี่ยจะสิ่งเสียมันจะไปแป๊บไปที่ไหนรู้ไหมว่าไปถึงท่อปัสสาวะหรือครับครับพอถึงท่อปัสสาวะปุ๊บมันจะไปถึงไตเลยครับไตกับท่อปัสสาวะมันถึงกันหมดเนี่ยสิค่อยๆขุดเหมือนกำลังขุดหาทองคำค่อยๆแห้งเข้าอย่างเงี้ยให้ปล่อยความรู้สึกไปเช่นนั้นเอาไว้โทษครับอะไรแป๊บจะร้องอาการติดขัดอึดอัดปวดให้สรุปนั่นคือความรู้สึก
ที่มันปะทะกันสองสิ่งเมื่อกี้นี้มันเมื่อกันแรกเปลี่ยนให้รู้สึกว่ามันมีม่านกั้นตรงกลางในรูปแบบกระดาษเนี่ยไออยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้เดินสวนทางกันผ่านตรงนี้มันจะแลกเปลี่ยนทันทีระหว่างสิ่งที่ไม่ดีของอยู่ที่อยู่ตรงนี้มันจะมาหาผมของดีผมจะสวนก็หาท่านเองแต่ท่านต้องหายใจเชื่อมโยงตรงนั้นหมดจังหวะนั้นท่านต้องฮัฟให้ผมปล่อยก่อนจังหวะที่ผมปล่อยเนี่ยก็เอาแล้ว3 2อย่าให้ผมปล่อยเอาเลยตึ๊ดกันเนี่ยจะมีผลเองอัดนี่ต้องกระตุ้นให้เฉยจริงๆทำแมวเองได้ยิ่งดีลงสบายเนี่ยนั่นแหละคำว่าโล่งนี่คือตอบสนองนี่คือใช่ปลงโล่งเบานี่คือสิ่งที่ได้รับชัดๆนะเอาจุดนี้ไปใช้ต่ออย่างนี้ไหมฮะก็เอเอาสีสันต神狼呢ตาโล่งครับผมมันจะโล่งไปทั้งหมดครับผมแล้วเอที่ดีสำหรับต่อมลูกหมากครับอาจารย์ต่อมลูกหมากก็แค่สองจุดเองครับผมแป๊บไปยังท่อปัสสาวะทำไปทิ้งแค่นี้ใช่เลยผมทำแค่นี้ถึงใจแล้วนี่แหละแค่นี้ถึงใจทำให้ใจแข็งแรงใช่ครับแต่พวกมีปัญหาเรื่องไตใจเนี่ยผมจะย้อนไปหาไตเพราะเส้นนี้ครับผมอ
ใช้ความรู้สึกหมดผมก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกันมีเฉพาะข้างซ้ายกลับมาข้างขวาเนี่ยเสียแป๊บๆพี่แป๊บครับเฉียวๆคือไฟฟ้าสถิตบอกให้เลยที่มันแลบเลยดูจะสบายเลยครับดีครับดีครับแต่ว่ามันรู้สึกได้ทันทีอ่ะครับครับรู้สึกลงนี่แหละคือถ้าบอกว่าการแพทย์อนาคตครับแต่ลูกมาบอกว่าใช้ว่าสุขภาพอนาคตคือเรื่องราวสุขภาพมนุษย์ในอนาคตครับแต่ต้องใช้พลังงานเนี่ยรักษากันผมเผื่อภาษาล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วสุขภาพของมนุษย์ของอนาคตครับทุกคนด้วยจะต้องใช้พลังงานตรงนี้เพราะเคมีเอาไม่อยู่แล้วเพลินอันตรายหมดแล้วมันหมดยุคเคมีผมไม่ทราบก็อย่าไปเอาไปทำทุกวันครับจะได้ร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ครับผมใช่ไม่รู้ขอให้เอาร่างกายออกมาก่อนถ้าร่างกายย่ำแย่เนี่ยหลายอย่างมันจะเฟลไปหมดเลยครับมันเกี่ยวเรื่องชีวิตประจำวันน่ะครับมันเกี่ยวเรื่องฐานะทางครอบครัวน่ะครับมันเกี่ยวกับรายได้อ่ะครับใช่ไอ้นอนแช่อยู่ใครจะมาจ้างใช่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอย่างงานของผมนี่มันทำต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกแล้วก็มันสะสมมันสะสมแล้วถ้าสมมติร่างกายนี่โทรมนี่ไปหมดเลยครับครับเสียหายหมดเลยยิ่งดูแลครอบครัวมันยิ่งจำเป็นมากๆครับครับก็นี่ก็จะไปทำอย่างที่แนะนำครับอย่างท่านแนะนำว่าไอ้งานไปใจละกันอะไรเนี่ยครับใช่ไหมจะได้สบายร่างกายสลายของเก่าที่มันตกค้างอยู่ครับผมสารพิษทั้งนั้นยาทุกไม่เป็นพิษทั้งหมดโยมเอ้ยครับผมตัวร้ายที่สุดหน้าวันนี้คือสเตียรอยด์ร้ายมากร้ายเหลือเกินครับครับเรื่องปวดเรื่องเดียวเนี่ยครับผมอย่างเงินก็ช่วยสเตียรอยด์ไม่ได้ฉีดไปปุ๊บหายทันทีเลยใช่ฮะจริงรองจากสิ่งนี้บอกให้ก็ได้ไม่อยากจะพูดผ่านตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจ้อคำพูดต่อไปเป็นสิ่งกฎหมายทันทีมอร์ฟีนเขาให้แต่หมอใช้ครับใช่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 ก็ผมเคยสมัยก่อนตอนเล่นกอล์ฟแล้วเขาเรียกเอ็นมันฉีกหรือมันเคลื่อนหรืออะไรเขาก็ฉีดเข็มก็หายเลยแต่มันไม่ดีมันตกค้างพวกนั้นนะมันตกค้างมาทั้งครับผมครับผมมันเห็นได้แต่มันตกค้างโอเคไหมครับผมด้วยความยินดีครับผมโอเคถือว่าเขาใจรู้ซึ้งมากกว่านี้ดีเลยครับอยากแข็งแรงให้ดีครับผมรุ่นนี้ตัวรุ่นต้องใช้ความแข็งแรงครับผมเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่มันอ่อนแอว่ะไม่เหมือนเดิมว่ะใช่ถ้าหากว่าเราความจริงเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ไงไม่รู้เราต้องการเหมือนเดิมอ่ะครับผมฝืนธรรมชาติมันเสลยโดยชีวันต้องคิดฝืนธรรมชาติครับอย่าไปยอมรับธรรมชาติเต็มอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละนะครับอย่าไปยอมรับว่าธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายครับอย่าไปยอมรับมันผมไม่ยอมรับแน่นอนครับแต่เราก็ต้องดูแลร่างกายดูแลศักยภาพตัวเองด้วยถ้าผมไม่ยอมรับผมปล่อยตัวปล่อยใจไงผมบอกพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมก็ปล่อยโดยวิธีนั้นที่ว่าไม่ยอมรับเมื่อกี้เนี่ยพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดก็เกิดหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำครับผมชีวิตจริงมันใช่กันอยู่ตรงนี้มันจะมีอะไรดูมันใช้ง่ายที่สุดนะมันชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากโอเคนะครับผมเอาให้คะแนนตัวเองก็ 100% ครับ 100% อุ้ยนั้นจะเหรอครับผมครับผมครูหักคะแนนนั่นหรือ95โอเคครับครับผมครูหักคะแนนทั้งที่เป็นความต้องการตัวเองแท้เลย